ไปลิลแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลกลับมาพร้อมกับการทำคลิป Get Ready With Me บวกบล็อกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นการมาแต่งหน้าเมามอยอัปเดตสารทุกสุขดิบแล้วก็สภาพอากาศอะไรของเราต่างๆนานานะคะได้นะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นสกินแพลนนะคะ Defensa Cream ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีขายกันตามร้านบูธนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมันมีความเป็นแบบผดผื่นแล้วก็มีการเป็นผื่นคันคือลิลเป็นคนที่มีโรคประจำตัวก็คือโรคภูมิแพ้เป็นผื่นเวลาแบบเจอเหงื่อเจอฝุ่นเยอะๆจะแพ้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมีข้อดีตรงที่มันเป็นครีมบำรุงแล้วก็เป็นครีมแก้แพ้ที่แบบมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าและก็ตัวเลยนะคะมีการได้ทั้งเสียงแบบมีความแบบผิดทีนิดนึงเอาอันนี้ก็ขำเนาะขำแรงอันเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับลิลลี่ไนท์ลี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่ามีผิวที่แบบบอบบางผดผื่นขึ้นง่ายเพราะตัวนี้เนี่ยคือเหมือนแบบเขาจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นไปในชั้นผิวนะคะแล้วก็ลดอาการระคายเคืองต่างๆทีนี้เวลาเราแบบไม่มีความระคายเคืองผิวชุ่มชื้นอะไรเงี้ยอาการแห้งลอกหรือว่าเป็นผดเป็นผื่นอ่ะมันก็จะน้อยลงอันนี้สำหรับการทาหน้ามันจะช่วยลดเกี่ยวกับพวกสิวอุดตันอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะหรือผดผื่นที่เกิดจากพวกมลภาวะ PM 2.5 ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็รู้สึกว่าเป็นสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับช่วงนี้มากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงลิลลี่จะทาบริเวณคอด้วยอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่ใช้เลยเพราะว่าบริเวณคอของลิลลี่อ่ะคือหลายคนอาจจะคิดถึงความเป็น18บวกหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ก็คือไม่ได้เกิดจากไอ้ความ18บวกแต่อย่างใดเนาะมันก็คือเกิดจากการคันขยือของลิลลี่เองนะคะแล้วพอใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้บริเวณตามคอไม่ค่อยเป็นรอยจ้ำเป็นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แล้วจ้ำพูดแล้วแบบรู้สึกตื้อด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 ื้อมากเฮ้ยมันเป็นเพลงที่แบบมีความเป็นสาวเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นิดนึงนะซึ่งพอเนี้ยทาไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยชุ่มชื้นแล้วก็เป็นผิวหนังแบบที่เป็นผิวหนังปกติเนี่ยจะเป็นแบบลอกๆแบบเห็นเป็นเส้นผิวหนังเลยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวที่บอบบางต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็เลยเป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากๆสำหรับสภาพอากาศช่วงนี้นะคะแล้วก็เมื่อผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นทั้งหน้าและตัวเนี่ยก็จะทำให้เราไม่มีอาการแพ้ต่างๆนะคะหรือว่าผดผื่นต่างๆสิวอุดตันต่างๆก็จะเกิดตามน้อยลงค่ะอ่ะต่อมาก็เป็นตัวนี้นะคะสกินแพลนอาร์กอนออยล์ตัวนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะตกใจว่าแบบมันเป็นน้ำมันคนหน้ามันอย่างฉันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ไหลเลยคือจริงๆไม่ใช่นะคะคือลิลจะบอกเฮ้ยมีความรู้มีสาระนิดนึงเนาะลิลจะบอกว่าอันเนี้ยน้ำมันอะเมื่อไอ้อาร์เกนออยล์มันไปโดนบนใบหน้าของคนที่มีหน้ามันหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการเข้าไปแบบปรับโครงสร้างอะไรเงี้ยของผิวต่างๆทำให้ปล่อยน้ำมันออกมาในความสมดุลของผิวที่พอเหมาะพอดีดังนั้นอย่ากลัวคนหน้ามันอย่ากลัวไปว่าจะใช้น้ำมันอาร์เกนออยล์บนใบหน้าไม่ได้นะคะก็คือใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติอันนี้ประสงค์กว่านั้นนอกจากใบหน้าแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้กับพวกบำรุงผิวกายแล้วก็บำรุงผมปลายผม15เซนของเรานะคะคือตัวนี้ลิลชอบเอามาใช้ทาผมมากๆนะคะเพราะว่าจะช่วยทำให้ผมของลิลเนี่ยมีความแบบสุขภาพดีมีครบฉลาดเลือกคอนเซ็ปต์วันไหนที่แบบผมไม่สระแล้วปลายผมแห้งๆอย่างเงี้ยลิลก็จะเอาน้ำมันอาร์กอนออยล์อย่างเงี้ยมาโดนบริเวณผมนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันอาร์กอนออยล์แบบแท้ๆเพียวๆเลยนะคะก็คือไม่มีการแต่งสีหรือว่ากลิ่นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะลิลก็จะใช้ไปกับบริเวณใบหน้าของลิลลี่ด้วยนะคะคืออันเนี้ยจะช่วยทำให้หน้าของเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เวลาสมมติอาบน้ำเสร็จใหม่ๆก็คือทาตัวไปด้วยได้เลยนะจ๊ะซึ่งอันนี้เนี่ยมีคนปรึกษาอินบ็อกซ์ลิลลี่เข้ามาว่าเอาปรึกษาอินบ็อกซ์เหมือนเป็นพี่ชอตว่าแบบรูขุมขนกว้างทำยังไงดีลิลลี่จะบอกว่าอาร์กอนออยล์อ่ะสามารถช่วยกระชับรูขุมขนให้มันดูเล็กลงได้เพราะว่าเหมือนแบบมันมีการควบคุมการผลิตน้ำมันของผิวอะไรต่างๆอ่ะพวกรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเล็กลงแล้วก็กระชับขึ้นนะคะต่อมาลิลลี่จะทาครีมกันแดดนะคะตัวนี้เป็นของ Laneige Tone Up นะที่ก็เคยรีวิวเอาไว้อยู่แล้วนะว่าแบบเป็นกันแดดที่เลิฟมากๆในช่วงนี้นะคะไปแล้วโทรศัพท์ลั่นนะโทรศัพท์ลั่นคือแบบโอ้ยตกใจหมดเลยคือเมื่อกี้นี้แบบเหมือนเป็นแอนนิเวอร์ซารีของเพื่อนลิลลี่กับลิลลี่ใน Facebook แล้วมือลิลลี่กดไปโดนโอ้ยตกใจหมดเลยเหมือนโทรศัพท์ลิลลี่มันคว่ำลิลลี่ก็ตกใจหมดเลยลิลลี่ไม่เคยตั้งริงโทนโทรศัพท์เสียงนี้นะก็เลยแบบอ่ะ
เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ฉันผีหลอกหรออะหรือยังไงเนาะต่อมานะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น YSL Beauty Top Secret ตัวนี้นะคะแต่เป็น Top Secret ที่ช่วยในเรื่องของขนหน้ามันอาจจะแปลกใจว่าปกติลิลลี่เป็นคนหน้าแห้งทำไมช่วงนี้ลิลลี่ลองเน้นอะไรที่เป็นเหมาะกับขนหน้ามันเนื่องจากอากาศมันร้อนมากแล้วคือผิวหน้าของลิลลี่มีการแปรสภาพไปตามอากาศก็คืออย่างเนี้ยไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ไม่ค่อยขุ่ยเท่าไหร่ช่วงนี้นะเดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับมาเป็นอีกแต่ว่าช่วงเนี้ยมันวะก็เลยลองพยายามใช้สกินแคร์อะไรที่มันช่วยคืนสัมดุลของการปล่อยน้ำมันของผิวต่างๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็พรายเมอร์ที่เน้นการควบคุมความมันไปในตัวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกบาป่าฟันบุกฝ่าป่าฟันอากาศของประเทศไทยที่สุดแสนจะร้อนนะเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทาทับพวกแบบเครื่องสำอางต่างๆได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นคราบทำหน้าที่เหมือนกระดาษซับมันก็เป็นอะไรที่ลิลลี่ว่าลองแล้วลิลลี่ว่ารู้สึกค่อนข้างเวิร์กเลยเวรี่กู๊ดอ่ะเนี่ยเหมือนเป็นการอัปเดตของใหม่ในคลิปนี้นะที่ใช้อยู่ช่วงนี้ด้วยนะแล้วก็เมามอยคือทุกคนคิดถึงโอ๊ยพูดแบบลิ้นพันกันไม่มีใครแย่งพูดเนาะใจเย็นเนาะก็อยู่คนเดียวเนาะเดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นลังโคม Longs Expert Cushion Compact นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลี่ใช้เป็นสี BO01 นะคะก็จะเป็นคูชั่นของแต่ละวันในช่วงเดือนเมษายนแสนอบอ้าวเนี่ยลี่ก็จะผัดไปผัดมาในนี้ก็ไปเขียนคิ้วมาแล้วนะคะก็เป็นการเขียนคิ้วเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นแคนเมคสี CL06นะคะจะเป็นสีชมพูนมแบบนี้ในการที่จะปัดไปบริเวณแก้มของเรานะคะเป็นฉีดครีมไปก่อนชั้นหนึ่งนะคือมันจะเป็นฟิลแบบสีแก้มแบบสีสดใสสดใสนะคะสวยสดใสประมาณนึงละก็เดี๋ยวจะใช้เป็น Innisfree My Eyeshadow นะคะอันนี้เป็นเบอร์23นะคะมีคนบอกว่าคอมเมนต์มาหาลิลลี่ว่าชอบให้ลิลลี่ทำเสียง2มากกว่าเสียงของลิลลี่ปกติที่แมนๆคือลิลลี่กำลังคิดว่าลิลลี่จะทำชาเลนจ์วอล์กข้างนอกออกไปข้างนอกด้วยเสียง2ต่อมานะจ๊ะเดี๋ยวจะแต่งหน้าด้วยพาเลตบลัชปัดแก้มนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสี Rock อันนี้นะคะ Rock Couture อันนี้เป็นพาเลตของ Benefitก็คือจะแต่งหน้าวันนี้เป็นโทนแบบชมพูใสๆเบาๆอะไรกันไปเนาะต่อมานะคะลิลลี่จะใช้เป็นของ Intuit อันนี้นะคะตัวนี้เป็น Gel Stay Waterproof Gel Liner Pen นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีความดีงามมากตรงที่มันเป็นแท่งแบบหมุนแบบนี้นะคะก็คือทำให้เราไม่ต้องเหลานะคะเวลาแบบจะใช้ก็หมุนขึ้นหมุนลงได้เลยเดี๋ยววันนี้ลิลลี่จะใช้ Inner Liner อย่างเดียวนะก็คือจะไม่คิดอะไรเนอร์นะคะอยากให้ลุคมันดูแบบเป็นลุคหวานๆใสๆและสีที่ลิลลี่เลือกใช้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะจริงๆเขาจะมีสีดำด้วยสำหรับคนที่ชอบให้ตามันดูคมๆแต่ว่าลิลลี่อยากให้ตาลิลลี่ดูเป็นแนวแบบซอฟๆมากกว่านะคะดูคือแบบเม็ดสีของเขามันแน่นมากอ่ะคือมันจะติดอยู่กับตาลิลลี่แบบยาวนานมากตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำเหมือนกันนะคือแบบทาวันนี้แบบติดยันพรุ่งนี้เลยนะคะคือติดจริงถ้าเกิดสมมติใครมองหาพวกwaterproof eyeliner ที่มันติดทน24ชั่วโมงเนี่ยก็คือแนะนำนี้169บาทนะซื้อได้ตามวัตสันเคาน์เตอร์ Intuit อะไรต่างๆนะคะไม่ร่วงไม่หลุดระหว่างวันจริงๆคือดีมากๆแล้วลิลลี่ชอบเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มของเขาด้วยพอใช้แล้วมันจะดูแบบตาละมุนซอฟๆแบบนี้ค่ะมาเหล่าหน้าปัดแก้มกันก็จะใช้เป็น Benefit Hoola นะคะกับพาเลทที่เอาไว้แต่งตาเมื่อกี้ก็เป็นพาเลทบลัชของ Benefit นะคะตัวนี้นี่คือพกไปอเมริกาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันมีหลายสีดีแล้วก็สามารถเอามาแต่งตาได้แต่งแก้มได้มีคอนทัวร์อยู่ในตลับอะไรเงี้ยก็คือถือว่าโคตรคุ้มเลยเป็นแบบนี้นะชมพูแบบเหลือบๆอะไรก็ว่ากันไปนะปัดแล้วดูหน้าสงสารนะดูมีแต่คนเห็นใจเวลาปัดก็คือปัดแนวเฉียงขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าลิลลี่ต้องการให้หน้ามันดูเรียวลูกปืนไม่มีตาพูดจาระวังหน่อยบ้าหมุกตักเลงมากรู้สึกว่าหนังหน้าของเราเนี่ยมีความโกลเกินมิติเกินไปแล้วนะคะเราก็จะมาเบรกสีปากให้มันเป็นสีนูดหน่อยนะคะโดยลิลลี่จะใช้อันนี้เป็นของ Intuit Liquid Matte ลิลลี่จะใช้เป็นสี05 Rouge นะคะนี่ก็จะเป็นสีอย่างนี้ออกแนวนูดๆส้มๆหน่อยๆชมพูก็จะเวลาทาก็จะทาอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วอะเบลนให้มันฟุ้งๆคืออันเนี้ยคือดีมากเว้ยทุกคนใช้แล้วมันไม่ตกล่อง
ไม่ทำให้ปากแห้งด้วยเหมือนเขามีวิตามินอีอยู่ข้างในนี้อะค่ะก็จะช่วยบำรุงริมฝีปากไปในตัวริมก็จะทาพูดก็จะพูดเนาะก็ลำบากเนาะสงสารตัวเองมากที่สำคัญก็คือตรงนี้มีอาร์แกนออยล์ด้วยนะคะแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยจะกันน้ำอยู่ทนกินอะไรก็ไม่หลุดไม่ลุยรอมันก็จะอยู่ทนอย่างนี้ก็สวยประมาณหนึ่งแล้วล่ะพอไปวัดไปวาได้แต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่พอเนาะลิลี่นาวิยาทาลิปสีเดียวไม่ได้นะรู้สึกมันไม่พอก็จะใช้เป็นอินทูอิตเหมือนเดิมนะคะรอบนี้จะใช้เป็นสี04 Rego นะคะโดยก็จะทาบริเวณข้างในนี่แหละมันจะเป็นสีออกแดงๆอย่างนี้นะทานิดเดียวต้องการให้แบบมีมิตินิดเดียวเสร็จแล้วทุกคนลุควันนี้ก็จะเป็นชมพูเบาๆใสๆนะคะแบบนี้ก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันละจ้าฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่อีเกียกำลังเดินอยู่กล้องต้องสั่นมาแน่เลยขอเจ้าช่วยกล้วยทอดสวัสดีค่ะเอาเจอคนรู้จักเฉยกับอีนางเล่นลายดอกและก็อีทำงานก็อีทำงานสีชมพูน่ารักอ่ะอันนี้1,200เป็นเก้าอี้พักผ่อนเนี่ยอุ้ยเธอมัน7,900อ่ะจบแล้วไปที่เงินต่อเงินต่อ1,200จบแล้วเป็นลิ้นชักแบบนี้เนี่ยจริงๆอยากได้เป็นชั้นหนังสือแบบเนี้ยวางไว้กับอีกอันหนึ่งแทนตู้ที่เสียเราก็จะเนี่ยหรือว่าเป็นตู้กระจกแบบนี้ก็ได้เธอ1,990 บาทเอากระเป๋ามาวางจะโชว์อะไรโชว์ของจะโชว์ของรถข้างในอย่างเงี้ยก็โชว์ของไงอันนี้นะคะก็เป็นพิซซ่าพัตคานของมิชลินสตาร์นะคะเขาก็ทำเป็นเมนูแบบเขาเรียกว่าเซมิยองแพนเนเต้เป็นเห็ดพืชแบบจากประเทศฝรั่งเศสนะคะก็อันนี้ก็เป็นบทบาทสมมุติพอแล้วคิดมุกไม่ออกละตลกน้อยอ่ะกดออกเปลี่ยนตลกอ่ะกดหยุดเดินมาเนี่ยโอ้ยเฮียเอ้ยยังไงตรงนี้ที่เดิมกดไปแล้วไงไปแล้วว่าอ้วนอ่ะอันนี้นะคะเฮ้ยดีมากเลยอ่ะอยากได้ไปด้วยเลยสุดยอดอ่ะอัจฉริยะมากคุณชิปมันก็เป็นปกติปะเธอนี่นะคะได้หมอนอิงมาและก็พรมอันใหญ่เบลิ่มเทิมที่ไม่รู้ว่าจะวางได้หรือเปล่าเฮ้ยแต่สีอันเนี้ยมันแบบ927 บาทอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นชมพูที่แบนแหลงไปหน่อยเย้ตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็จัดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็เลยมีความแบบมันย่องนะคะเพราะว่าไปล้างหน้ามานะแล้วก็ของอะไรต่างๆต่อมีอะไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำแบบมินิรูมทัวร์กับหอว่าซื้ออะไรมาจากอีเกียรอบนี้นะคะซึ่งรอบนี้ก็ไม่ได้ซื้อตู้อะไรมานะคะเพราะว่าโง่ต่อไม่เป็นเนาะเดี๋ยวค่อยไปซื้อรอบอื่นนะทำเป็นแบบเป็นกิฟต์เซตทีเดียวนะส่วนแขนเนี่ยใส่ชุดยกกระชับอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างคืออันนี้จริงๆแล้วว่าลิ้นชักอันนี้ของเอลลี่มันเสียมันก็เลยออกมาเกะหนึ่งตรงนี้นะมันก็เลยเป็นแบบนี้แหว่งๆอยู่เดี๋ยวเอลลี่จะไปซื้อเป็นตู้ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าต้องไปขอเลือกให้ถูกใจก่อนต้องค่อยๆจัดห้องอย่าเพิ่งรีบแล้วก็อันนี้เป็นอันที่ได้มาจากอีเกียนะคะเมื่อกี้เลยที่ซื้อมานะคะก็คือเป็นตัวแบบสีทองๆแบบนี้นะคะเป็นที่เก็บรูปต่างๆนะคะนี่ราคาประมาณ400 กว่าบาทนะคะพอเอามาวางโอเวอร์ออลมันก็จะดูเป็นแบบนี้นะลิลลี่ว่าสีทองนี่มันดูเข้ากับห้องลิลลี่มากสวยมากนะคะส่วนนี้ก็เป็นตู้ที่มีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยลกหน่อยเดี๋ยวต้องให้น้องอล่ามาจัดเพราะว่าเป็นของน้องอล่าเดี๋ยวของเขาหายเนาะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบลกๆของลิลลี่มันปิดไม่สนิทต้องไปหาซื้อตู้อีกลิลลี่ว่าต้องใจเย็นในการที่จะจัดห้องต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแบบที่ใส่พวกซิลิโคนชุดชั้นในต่างๆของลิลลี่มันเป็นที่แบ่งเก็บลิ้นชักนะคะราคาประมาณเกือบ200ซื้อมาจากอีเกียมันจะประกอบไปด้วยประมาณ5 อันแล้วลิลลี่ก็กระจายไปในส่วนต่างๆของห้องให้มันดูเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้นะคะลิลลี่ก็ซื้อตัวเป็นหมอนอิงมาด้วยนะคะนี่ซื้อมา2 ใบนะคะใบนึงประมาณ90หรือ100 195อะไรอย่างเงี้ยไม่เกินนี้แน่นอนนะคะซื้อมาทั้งหมด2 ใบเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆแบบนี้นะน่ารักมากแล้วก็เก้าอี้ยังแพงไปหน่อยนะคะยังไม่มีอันที่ถูกใจก็เลยยังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นอย่างที่บอกไปว่า
เป็นที่เก็บของนะคะลิลลี่ก็เอามาใส่เป็นพวกเครื่องสำอางรองพื้นลิปสติกอะไรของลิลลี่นะคะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เป็นมุมแต่งหน้าที่ทุกคนจะเห็นกันตอนที่ลิลลี่แต่งหน้าเนี่ยก็จะมานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าแสงตรงนี้มันเข้าดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยลิลลี่ก็ไปซื้อลิ้นชักที่ไดโซมานะคะแล้วก็เอามาวางไว้ข้างใต้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นของที่ต้องรีวิวต่างๆลองใช้ต่างๆจะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวนี้ที่ลิลลี่ซื้อมาจากมูจิด้วยนะคะในการที่จะเอามาจัดระเบียบพวกสกินแคร์ต่างๆของลิลลี่นะและที่สำคัญที่สุดนะที่ซื้อมาในครั้งนี้นะก็คือเป็นชิ้นเป็นออนที่สุดจากอีเกียแล้วนะคะก็คือเป็นพรมสีนี้คือมันสวยมากเราเดินแล้วมันนุ่มเท้ามากอ่ะเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆอย่างนี้อันนี้ราคาประมาณ 2,000 บาทนะคะเมื่ออยู่ในห้องของลิลลี่ก็คือจะใหญ่ประมาณนี้นะคะก็คือแบบไม่ได้ใหญ่มากจะอยู่แบบติดกับเตียงเวลาเดินลงมาก็จะนุ่มเท้าเป็นพิเศษแล้วก็เป็นโคมไฟที่ลิลลี่ต่อเองนะตอนแรกมันจะเป็นโคมไฟสีเหลืองๆลิลลี่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสวยอันนี้ก็เลยไปซื้อมาจากอีเกียนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะคะก็เป็นของทั้งหมดที่ลิลลี่ซื้อมาจากอีเกียครั้งนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติทุกคนชอบคลิป Get Ready With Me บวก Walk บวกหอของนี้ของลิลลี่ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพอลิลลี่จัดห้องทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวลิลลี่จะมาทำรูมทัวร์ให้ทุกคนดูกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย